สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้ช่อง3คึกคักเป็นพิเศษนะคะโดยเฉพาะงานละครเพราะนอกจากจะมีผู้จัดน้องใหม่เตรียมแจ้งเกิดกันเป็นแถวแล้ววันนี้ผู้จัดรุ่นพี่ก็สู้เต็มที่ค่ะบวงสรวงละครทีเดียว2เรื่องขนพระนางคนดังมาเต็มพื้นที่เลยเอ้าสู้ๆเขานะคะพระนางหลุยส์สก็อตพันช์วรการอันวิทยาจากละคร2เรื่อง2รถร่วมกับกองทัพนักแสดงลิฟเจิ้นจินนี่ใหม่สุคนธวาน้ำฝนสวงสุดาเจฟพิจิตราสานิโบร่วมผนึกกำลังรวมตัวกันในพิธีบวงสรวงที่ค่ายทีวีทันเดอร์โดยคู่หลุยส์พันช์เตรียมลงละครเรื่องท่านชายในสายหมอกซึ่งพระเอกหลุยส์ล้างตำแหน่งสูงสุดในชีวิตการแสดงเป็นเจ้าชายหลุยส์มาพบรักกับสาวสามัญชนเรื่องราวตื่นเต้นคอมเมดี้มั่นหวานหล่อแบบไม่ต้องเกรงใจกันเลยค่ะในเรื่องรับบทเป็นขิงอะค่ะเป็นขิงซึ่งเป็นหลานของเจ้าของโรงลิเกแล้วก็ได้มาพบปะกับพระเอกซึ่งเป็นเจ้าชายสนุกค่ะเป็นคอมเมดี้น่ารักน่ารักอะค่ะต้องมีปลอมเป็นผู้ชายเป็นท่านชายครับของนิวซีแลนด์ซึ่งได้มาเมืองไทยเพราะว่าเราติดใจเมืองไทยครับแล้วก็เคยหมายถึงว่าเคยเรียนที่นี่อยู่แล้วแล้วก็เลยพูดภาษาไทยได้เข้าใจภาษาไทยเป็นละครอะไรที่เป็นไม่เครียดครับก็คือแบบดูแบบสบายๆง่ายๆแล้วก็คอมเมดี้ส่วนสุภาพบุรุษอันวิทยาจับคู่ราชินีนักบู๊คนล่าสุดน้ำฝนพัชรินลงละครเรื่องสะพ้ายซ่าแม่ย่าเฮียนซึ่งงานนี้มีตัวจี๊ดพี่แก้วอภิรดีเป็นแม่ย่าสุดเฮียนมาป่วนชีวิตแต่งงานให้ยุ่งเหยิงโดยพระเอกอันสุดเรียบร้อยได้เบรกละครชีวิตมาลุยแนวตลกต่ออีกหนึ่งเรื่องค่ะครับหนึ่งต่อพึ่งไม่ครับหนึ่งต่อพระนางคู่ใหม่แต่เป็นคู่แม่ลูกนะรักลูกห่วงลูกตายไปแล้วก็ไม่อยากตายก็ลูกค้าใครจะแตะนะคะถึงแม้แต่ผู้หญิงคนไหนจะสวยจะดีมาจากไหนนะคะแม่ก็ไม่ให้เพราะว่าแม่รักลูกคนนี้อยู่คนเดียวเรียกว่าไม่ผ่านด่านแม่คนนี้เนี่ยนะคะไม่เจอความเฮี้ยนก็ไม่มันค่ะเพราะฉะนั้นแม่ต้องเฮี้ยนใส่ก่อนแล้วถ้าทนได้ก็โอเคอนุญาตนะครับจริงๆไม่ใช่มีแม่คนเดียวที่ตายนะครับยังมีผีในบ้านมีผีอย่างอื่นเยอะแยะบางคนอาจจะนึกว่าอุ๊ยหนังผีเหรอน่ากลัวเหรอเอ็กซ์ซอร์ซิสต์เหรออ้าวต้องดูกันค่ะว่าจะเป็นผีแนวไหนแต่ที่แน่ๆเด็กๆดูได้นอนในความเฮียนที่น่ารักแล้วก็ไม่มีพิษมีภัยค่ะงานนี้คนดูได้กำไรล้วนๆเลยนะคะใครที่อยากเห็นนางเอกพันวรการปลอมตัวอีกครั้งแล้วก็เตรียมตัวดูกันไว้ให้ดีๆเลยค่ะเพราะว่าเราจะตามไปเก็บภาพมาอัปเดตให้ดูกันอย่างแน่นอนและตอนนี้มาที่อีกหนึ่งนางเอกแอฟทักษะออนก่อนจะลั่นระฆังวิวาห์ปีหน้าล่าสุดก็มีอีกหนึ่งข่าวดีมาบอกสีสันบันเทิงให้ได้ชื่นใจกันก่อนเลยค่ะงานนี้สาวแอฟทักษอรเขามากับโครงการดีๆของมูลนิธิรามาธิบดีค่ะพร้อมควงพี่ชายร่วมค่ายแม่จิ๋มพี่เพชรกรุณพลมาให้กำลังใจน้องๆผู้ป่วยในโครงการจิตอาสาเพื่อผู้ป่วยยากไร้ของโรงพยาบาลรามาธิบดีนอกจากมีตุ๊กตาร้องเพลงเล่านิทานพร้อมส่งรอยยิ้มหวานๆให้ชื่นใจกันแล้วยังขอชวนแฟนๆให้มาร่วมโครงการจิตอาสาหรือร่วมบริจาคช่วยผู้ป่วยยากไร้กันด้วยค่ะว่าจำเป็นมากสำหรับจริงๆแล้วสำหรับผู้ป่วยทุกเพศทุกวัยเลยนะคะเพราะว่ากำลังใจมีส่วนสำคัญที่ทำให้ร่างกายเนี่ยฟื้นฟูได้เร็วขึ้นค่ะใช่ครับเพราะว่าถ้ากำลังใจดีนะครับเดี๋ยวกำลังกายก็จะตามมาเองเรียกว่าเราก็มาเป็นส่วนหนึ่งที่จะให้กำลังใจน้องๆนะครับเรามานี่เราแอบมีโครงการแลกเปลี่ยนยังไงคะพี่เพชรก็คือเราเนี่ยมาเชื่อมสัมพันธ์กับโรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับเพื่อที่จะมาขออนุญาตคุณหมอคุณพยาบาลนะครับไปช่วยกันเพื่อที่จะไปช่วยประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมอยู่นะครับก็จะมีทั้งสิ่งของแล้วก็ออกทีมแพทย์ด้วยก็เดี๋ยวเผื่อจะได้ไปลงพื้นที่ด้วยกันใช่ครับส่วนสาวเจนนี่เทียนโพสุวรรณในละครกลรักลวงใจตอนนี้ต้องรับศึกใหญ่ที่สุดในชีวิตก็ว่าได้ค่ะเพราะงานนี้โดนรุมจากตัวเป้งๆในวงการบันเทิงเลยทีเดียวค่ะทั้งพี่ไก่วรายุทธพี่นกจริยาน้ำฝนสวงสุดารวมทั้งสองสาวซาร่าเล็กและน้องเนยโชติกาที่เล่นแฉใส่ไฟกันแบบไม่ยั้งต่อหน้าสุดที่เลิฟหนุ่มเคนธีรเดชว่ามีสัมพันธ์ลึกซึ้งกับพี่นัทวรลิศเจอแก๊งสุดแสบขนาดนี้งานนี้จะแตกหักหรือเปล่าแฟนๆต้องคอยลุ้นเอาใจช่วยเชียร์สาวเจนนี่กันแล้วล่ะค่ะอีบางยุแยงตะแคงรั่วค่ะไปที่ไหนมีเรื่องที่นั่นทำให้เขาเลิกกันฮะเป็นขี้อิจฉาเขาจ้างมาแล้วมาด่าเขาเป็นเลยาอย่างนั้นอย่างนี้เกินนะเล่นเกินด้วยเล่นเกินไม่หรอกค่ะเขาจ้างร้อยเล่นพันหนึ่งก็ค่อนข้างที่จะยากค่ะเพราะว่าบทก็ยาวแล้วอีกอย่างคือตัวแสดงเยอะฉากนี้ก็เป็นฉากคลายแม็กซ์ของเรื่องอีกฉากนึงนะคะเพราะว่าเป็นฉากที่แบบคืออีกนิดเดียวมันก็จะลงเอยด้วยดีแล้วอะค่ะก็ไม่ได้ลงเอยด้วยดีสักทีครับอย่าลืมติดตามนะครับเจนนี่เล่นเก่งมากครับติดตาม
ส่งละครชุดสี่หัวใจแห่งขุนเขามาพลิกหน้าประวัติศาสตร์วงการละครต่อด้วยโปรเจกต์ใหญ่ The Sixth Sense สื่อรักสัมผัสหัวใจที่อยู่ในช่วงเตรียมการผลิตช่อง3ก็ยังขยันต่อเนื่องค่ะเตรียมหยิบนวนิยายชุดลูกไม้ของพ่อมาสร้างความบันเทิงให้กับคนไทยได้ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดย5นักเขียนร่มแก้วชาคริยาอิสยาชมจันทร์และริลภัทรบรรจงถ่ายทอดผ่านนวนิยายรักโรแมนติก5เรื่องในม่านเมฆหัวใจใกล้รุ่งลูกนี้ที่รักใต้ร่มใบพักและแสงดาวกลางใจซึ่งในงานเปิดตัวและเสวนาเรื่องพระอัจฉริยภาพพ่อของแผ่นดินที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เมื่อวานนี้คุณสมรักษ์ณรงค์วิชัยผู้จัดการฝ่ายผลิตรายการของช่อง3ก็ยืนยันมั่นเหมาะว่าแฟนละครจะได้ประทับใจกันแน่นอนค่ะเมื่อนำไปสร้างละครแล้วน่าจะบรรทุกวัตถุประสงค์ตามที่ทั้งผู้ประพันธ์เจ้าของสำนักพิมพ์และทุกๆคนที่ตั้งใจนะครับน่าจะประสบความสำเร็จในจุดนี้ครับส่วนตอนนี้มีเหตุการณ์ระทึกขวัญเกิดขึ้นในกองถ่ายร้อยไหมค่ะพระเอกอ้ำอธิชาติโดนงูกัดงานนี้ได้ฮีโร่นางเอกแอฟทักษอนมาดูดพิษงูให้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณเครื่องประดับสวยๆจากอีเต้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ